เก็บข้าวเกี่ยวข้าวสิบเก็บ ขายมา3 ปีแล้วครับครับ3 ปีตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ท่านให้ขายนะครับขายมา3 ปีแล้วครับตอนนั้นคิดยังไงถึงมาคือเราไปขายโรงสีแล้วมันไม่ได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่เราลงทุนมานะครับเราเลยมาคิดว่ามาสีขายก็คงจะได้ กำไรขึ้นมาจังนิดนะครับปัจจุบันการตอบรับเป็นยังไงบ้างคือมันก็ดีนะครับคือคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นข้าวชาวนาที่สีออกมาสีกันสดๆขายกันวันต่อวันอย่างนี้นะครับเขาก็บางทีเขาก็มีเราให้เบอร์โทรเข้าไปเขาก็สั่งโทรสั่งเรามาเราก็สีเตรียมพร้อมให้เขาอย่างนี้นะครับครับดีกว่าขายลูกสีครับคือ จะดีกว่าครับดีกว่าแล้วก็เราก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยครับเราก็ซื้อข้าวในชุมชนมาแล้วก็มาสีขายให้เขาด้วยนะครับครับ